แกะข้อคิดคำคมแจ็คมาในวันนี้จะเป็นคำคมที่มีประโยคภาษาจีนแบบนี้ครับ今天很残酷明天更残酷后天很美好但绝大部分人是死在明天晚上所以每个人都不要放弃今天สวัสดีครับผมวรัฐภพรัชดานามวงศ์นะครับข้อคิดคำคมวันนี้จะเป็นของแจ็คหม่านะครับซึ่งของแจ็คหม่าเนี่ยก็เป็นประโยคที่สองแล้วนะครับผมเคยทำประโยคแรกไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดลิงก์ตัวไอนี้ได้นะครับข้อคิดวันนี้แจ็คหม่าเขาพูดว่าวันนี้โหดร้ายพรุ่งนี้โหดร้ายยิ่งกว่าวันมะรืนสมบูรณ์แบบแต่คนส่วนใหญ่มักจะตายไปในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นๆดังนั้นทุกๆคนจึงควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด อย่างที่ผมบอกนะครับพวกข้อคิดคำคมของนักปราชญ์หรือว่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะฮะมักจะเป็นอะไรที่บอกว่าสั้นๆมันเหมือนเข้าใจง่ายแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าใจนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เหมือนกับที่เขาพูดแต่ทีนี้เนี่ยคำคมหรือว่าข้อคิดประโยคนี้ของแจ็คหม่าผมเข้าใจเลยเพราะว่าผมประสบมาแล้วทีนี้เวลาเรากำลังเริ่มทำอะไรสักอย่างทีนี้ในที่นี้ก็จะต้องหมายความว่าเรื่องประสบความสำเร็จทางด้านการเงินหรือว่าด้านการงานนี่แหละนะครับเพราะว่าแจ็คหม่าเขาก็เป็นนักธุรกิจทีนี้เวลาที่คุณเริ่มทำก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับก็คือว่าลำบากนั่นแหละก็คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหดร้ายเหมือนที่แจ็คหม่าเขาบอกวันนี้โหดร้ายพรุ่งนี้โหดร้ายยิ่งกว่ามันไม่ได้บอกว่ามันสั้นๆนะวันเนี้ยที่โหดร้ายก็หมายถึงว่าการเริ่มต้นทำอะไรในช่วงแรกๆมันก็ยากลำบากอยู่แล้วมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับแต่พอถึงวันพรุ่งนี้ก็หมายความว่าคุณทำไปในช่วงนึงแล้วเนี่ยบางคนนะรวมทั้งตัวผมเองผมคิดว่าช่วงแรกๆที่ทำนะก็ลำบากหน่อยเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปก็จะสำเร็จและก็จะดีเองแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับพอมันผ่านช่วงแรกนี้ไปแล้วคุณค้าขายหรือว่าคุณขายสินค้าบริการอะไรก็ช่างมันเติบโตขึ้นกลับกลายเป็นว่าเมื่อมันกำลังขยายนี่แหละโหดร้ายยิ่งกว่าก็คืองานหนักกว่าเดิมงานเข้ามากกว่าเดิมก็คุณต้องอดทนมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมียอดขายมากขึ้นบริษัทคุณโตมากขึ้นปัญหาหลายๆด้านมันก็เข้ามาเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะรุมเร้ามาทุกด้านเลยแจ็คหม่าเขาเลยบอกสุดท้ายแล้ววันมะรืนก็จะสมบูรณ์แบบก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองแต่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะไปตายในวันพรุ่งนี้ตอนค่ำๆนะซึ่งพรุ่งนี้ตอนค่ำๆให้คุณคิดดูนะพรุ่งนี้ตอนค่ำๆก็หมายความว่าที่จริงถ้าเขาอดทนเนี่ยเดี๋ยววันมะรืนตอนเช้าเขาก็สมบูรณ์แบบเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่า เราคิดว่าช่วงแรกลำบากแล้วไปเจอช่วงต่อไปที่กำลังขยายมันลำบากกว่านะครับคนส่วนใหญ่ไปเจอไอ้ตอนที่ลำบากกว่านั่นแหละและพยายามแล้วพยายามอีกนะครับเพื่ออดทนในช่วงเนี้ยแต่อดทนและอดทนอีกก็จนสุดท้ายอดทนไม่ไหวนะครับอดทนไม่ไหวคือล้มเลิกไปก่อนก็คือไปตายกันในวันพรุ่งนี้ตอนค่ำนั่นเองดังนั้นแจ็คหม่าเขาเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยที่จะทำหาเงินทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคุณต้องทำวันนี้นะอย่าไปประมาทในวันนี้ต้องทำให้วันนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับพอถึงวันพรุ่งนี้มันก็คือวันนี้ใช่ไหมวันมะรืนก็เป็นวันนี้ที่จริงมันก็คล้ายๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นแหละนะฮะก็เหมือนปกติแต่ว่ามันเป็นคำที่แจ็คหม่าเขาพูดแล้วเปรียบเทียบสรุปก็คือไม่ว่าคุณจะเจอความโหดร้ายขนาดไหนโหดร้ายน้อยโหดร้ายมากคุณก็ทำมันไปเรื่อยๆในทุกๆวันเจออะไรก็ทำมันไปเถอะทุกๆวันแล้วคุณจะถึงวันที่คุณประสบความสำเร็จนั่นเองอดทนทำต่อเนื่องนั่นแหละอดทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อคิดคำคมของแจ็คหม่านะครับซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่2แล้วนะครับผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าคนประสบความสำเร็จพูดมาแล้วเขาบอกว่าให้คุณอดทนคุณก็ต้องอดทนเขาบอกให้คุณทำต่อเนื่องคุณก็ต้องทำต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำได้แบบเขาคุณก็มีโอกาสที่จะสำเร็จแบบเขานั่นเองนะครับแล้วขอฝากนิดนึงนะครับสำหรับค
คนที่สนใจการทำธุรกิจนะครับอยากจะประสบความสำเร็จนะฮะผมมี WBL นะครับก็คือวรัฒนภพ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจนะครับที่จะสอนทั้งเกี่ยวกับ Mindset นะครับแนวคิดในการทำธุรกิจนะครับซึ่งปกติแล้วมันไม่เปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็คือวิธีการซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วบางทีคุณตามไม่ทันว่าวิธีการมันต้องเป็นยังไงก็สอนทั้งแนวคิดแล้วก็วิธีการที่จะทำให้คุณหาเงินและก็ทำธุรกิจประสบความสำเร็จยังไงตอนนี้ยังสมัครสมาชิกฟรีอยู่ก็สามารถแอดไลน์แอดวรัฒภพเข้าไปถามกันได้แล้วตอนนี้มีคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งนะครับชื่อว่าเปิดเผยความลับระเบิดยอดขายกับ Lazada นะครับซึ่ง Lazada เป็นห้างออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคุณเรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะรู้เคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณรวยไปกับ Lazada สามารถทำยอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนใน Lazada ได้เลยนะครับยังไงสนใจก็คุยกันทางไลน์นะแล้วใครที่ดูตอนนี้อยู่นะครับทาง YouTube แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันนะครับคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ